โอเคเริ่มไปครับอันที่หนึ่งอ่านให้คนฟังก่อน如果我跟你在一起其他男孩子怎么办ได้ออกป่ะอ่า如果我跟你在一起其他男孩子怎么办呢如果แปลว่าอะไร如果如果คือถ้าถูกป่ะ如果คือถ้าเอ้ยขีดแล้วกันขีดรู้กว่าว่ากันนี่ฉันกับเธอ在一起ครับ在一起ถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยมันหมายความว่าอยู่ด้วยกันถูกป่ะแต่ว่าในหลายๆครั้งครับคำว่า在一起นะครับผมคำว่า在一起มักจะเอาไว้ใช้บรรยายของการที่คนสองคนคบกันวงเล็บเป็นแฟนโอเคไหม如果我跟你在一起ถ้าเกิดฉันกับเธอคบกันเป็นแฟนอะ其他男孩子怎么办其他แปลว่าอะไรทุกคน其他แปลว่าอะไร其他บวกคำนาม其他แปลว่าอื่นๆโอ้ยพิมพ์กันมาเยอะมากเลยนะแสดงว่าแปลกันเก่งหลายคนเลยดีมากนะฮะนะฮะนะฮะเยี่ยมไปเลยครับนานหายจืผู้ชายถูกป่ะเจิ่นมาป้านแปลว่าอะไรครับเจิ่นมาป้านแปลว่าอะไรทำยังไงรวมกันแล้วแปลว่าอะไรครับครูพี่นิวสอนจีนเข้ามาแล้วนะฮะอื่นๆเก่งมากครับชี้ท่าไปว่าอื่นๆลืมใส่มายามุกอื่นๆ如果我跟你在一起ถ้าฉันคบกับเธอถ้าฉันคบกับเธอผู้ชายคนอื่นชี้ท่านานหายจืดสั่นมาบ้านจะทำไงอ่ะเนื้อออกป่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมมันก๊อปปี้อ่ะทุกคนได้ไหมชอบไหม如果我跟你在一起其他男孩子怎么办ถ้าฉันคบกับเธอเนี่ยผู้ชายคนอื่นทำไงอ่ะโอ้เขาต้องเสียใจมากๆเลยแน่ๆเลยอ่ะฉันจะไปทำร้ายจิตใจของผู้ชายคนอื่นได้อย่างไรฉันจึงเสียสละเพื่อให้ทุกคนไม่เจ็บช้ำกระดองใจฉันจึงอยู่เป็นโสดให้คะแนนแคปชั่นนี้กี่คะแนนครับจาก100คะแนนให้กี่คะแนนพี่มาบอกหน่อยขอดูสิคนที่พิมพ์มารัวๆคนนี้นะครับผมขอให้หยุดพฤติกรรมนี้นะครับ我不知道你在干嘛但是请你不要再做了停不要闹 OK OK ปันขออนุญาตบล็อกคนนี้นะครับที่น่าจะเป็นบอทหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างนะครับบล็อกไม่เป็นอีกนิวทำไงอ่ะนิวอ๋อ manage โอเคกดบล็อกเรียบร้อยบล็อกเสร็จแล้วนะฮะ
เขาจะไม่มายุ่งวุ่นวายกับเราแล้วนะครับส่งข้อมูลข้อความเดิมๆซ้ำๆเป็นร้อยครั้งมานะฮะทุกคนกลับมาที่เรื่องของเรานะครับผมมีคนบอกว่าให้100คะแนนให้100เลยเหรอชอบมากเลยเหรอแคปชั่นนี้มีอีกไหมทำไมเฮ้ยทุกคนช่วยกันชอบไหมกับแคปชั่นนี้บันบอกแล้วเรียบร้อยนิวนานให้ซื้อไว้เชิงเนียนตึงให้เชิงเนียนแล้วใจสู้มีคนบอกว่าผู้ชายยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับผมถ้าเกิดบรรลุนิติภาวะแล้วค่อยว่ากันดี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 ไปต่อไหมไปต่อไหมไปต่อนะครับผมโอเค好下一个แคปไว้ใช้แล้วค่ะดีมาก下一个没有你陪我也得回家อันนี้มาฟิลไหนทุกคนลองคิดอันนี้มาฟิลไหนอันนี้มาฟิลไหน没有แปลว่าไหนไม่有คือไม่มีใช่ป่ะนี่คุณเพย เพย คืออะไรเพย นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ act company ก็คืออยู่เป็นเพื่อนโอเคอยู่เป็นเพื่อนโอเคนาข้าวคือเต้าเถียนครับโอเคอยู่เป็นเพื่อนไม่ยอมหนีเผยถ้าไม่มีเธออยู่เป็นเพื่อนไม่มีเธออยู่ด้วย我也得回家ทุกคนครับคำนี้ไม่ได้ออกเสียงแค่เตอย่างเดียวนะอ่านว่าเตก็มีอ่านว่าเต๋อก็มีแต่ในประโยคนี้อ่านว่าแต่อีกเตอ่านว่าเตเมื่อมันเป็นการเชื่อมคำนะ verb เตขยายอ่านว่าเตถ้ามันเป็นการบอกว่าแปลว่าได้รับอะไรสักอย่างแต่คำว่าเตแปลว่าอะไรคำว่าเตมีใครรู้บ้างถ้ารู้พิมพ์มาหน่อยถ้าไม่รู้พิมพ์0โอเคนะขอดูหน่อยครับคำว่าเตแปลว่าอะไรสวัสดีค่ะเพิ่งมาค่ะลอยกระทงว่ายังไงคะลอยกระทงพูดว่าสวยเติ้งเจียครับผมสวยเติ้งคือกระทงส่วนเจียคือเทศกาลครับสวยเติ้งเจียและคำตอบนะครับส่วนใหญ่จะเป็น0มาส่วนใหญ่จะไม่รู้ใช่ไหมเตะแปลว่าอะไรเตะแปลว่าต้องครับ have to must ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนคล้ายๆ必须คล้ายๆ需要อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าถูกต้องครับมีคนเดาถูกด้วยนะมีคนเดาถูกด้วยว่าต้องนะครับผมเอาล่ะ没有你陪我也得回家ลองคิดเป็นแคปชั่นภาษาไทยดิมันน่าจะแปลว่าอะไรคิดเป็นภาษาไทยที่คิดว่าแปลว่าอะไร没有你陪ไม่มีเธออยู่เป็นเพื่อน我也得回家ฉันก็ต้องกลับบ้านคิดคิดให้เป็นแบบสระสรวยคิดให้เป็นสระสรวยถ้าเป็นแคปชั่นภาษาไทยจะแปลว่าอะไรดีเขียนว่าอะไรดีขอดูหน่อยอันนี้มาฟิลแบบปัดน้ำตาร้องไห้ชีวิตนี้แบบปัดน้ำตาร้องไห้ทุกคนประมาณว่าอะไรครับไม่มีเธอเคียงข้างถูกป่ะไม่มีเธอเคียงข้างฉันก็ต้องกลับบ้านอยู่ดีคือต่อให้มีเธอกลับบ้านด้วยหรือไม่มีฉันก็ต้องกลับบ้านอยู่ดีถ้าไม่มีเธออยู่เป็นเพื่อนฉันคงต้องกลับบ้านไม่ใช่นะฮะงั้นก็ไม่อยู่แล้วไม่ใช่นะครับเป็นประมาณนี้ไม่โยนิเพย์วอยเตหุยจาคือต่อให้ไม่มีเธออยู่เคียงข้างอ่ะคือไม่ว่าจะมีเธอหรือไม่มีเธ
ไม่ว่าจะมีแฟนหรือเป็นโสดฉันก็ต้องกลับบ้านอยู่ดีไม่ว่าจะเอาเธอกลับมาด้วยหรือว่าฉันกลับบ้านคนเดียวฉันก็ต้องกลับบ้านอยู่ดีไม่有你陪我也得回家เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะสวัสดีครับมิสชิงชิง520เข้าใจป่ะตรงปุ๊ตรงถ้าเข้าใจแล้วพิมพ์ว่าอ๋อมายาวๆครับผมอันนี้คือเศร้าสุดอันนี้คือเศร้าสุดมีคนบอกอันนี้เศร้าจริงเศร้าสุดร้องไห้ปาดน้ำตาเอาแบบน้ำจากน้ำคลองมาปาดเพิ่มด้วยไม่โอนิเพย์วอยเตหุยจาเข้าใจยังเข้าใจแล้วไปต่อเลยไปต่อฮะอันต่อมาครับอันนี้ซับซ้อนเล็กน้อยมีสลับคำเล็กน้อย长期找男朋友不找长期男朋友อันนี้ขอโทษด้วยอันนี้ขอโทษด้วยไม่ใช่ปูต้องเป็นปูปันพิมพ์ผิดปูนะว่ามา长期ทุกคนครับ长คือยาวฉางชีคือระยะยาวเข้าใจไหมเข้าใจไหมฉางชีหมายถึงระยะยาวครับระยะยาวโอเคส่วนคำว่าเจ้าเหรินเจ้ามีใครรู้บ้างครับเจ้าแปลว่าอะไรเจ้าแปลว่าหาครับมักใช้กับหาคนโอเคไหมหาหรือรับสมัครนะเราลองมาดูนี่นะนี่ก็เหมือนกันเจ้านี่ก็เหมือนกันเจ้านี่ก็คือเจ้าตัวนี้ถูกป่ะหาหรือรับสมัครส่วนคำว่าฉางชีก็คือตรงนี้ถูกป่ะระยะยาวนานเพิงหยก boyfriend แฟนที่เป็นผู้ชายอ่ะลองดูสิฉางชีเจ้านานเพิงหยกแปลว่าอะไรและผู้เจ้าฉางชีนานเพิงหยกแปลว่าอะไรลองดูข้างบนก่อนนะเริ่มจากเจ้าหนานเพิงโยแปลว่าอะไรครับเจ้าหนานเพิงโยแปลว่าอะไรครับหาหรือรับสมัครแฟนถูกไหมรับสมัครนานแค่ไหนรับสมัครระยะยาวเลยคือรับเรื่อยเรื่อยรับเรื่อยเรื่อยรับไประยะยาวนึกออกไหมเอะอะรับเอะอะรับรับผ่านไปเดือนหนึ่งรับอีกแล้วอีก5เดือนรับอีกแล้วผ่านไปอีกปีหนึ่งรับสมัครนั้นพังเพิกนั้นเพิกโยกอีกแล้วเข้าใจไหมหาแฟนโอเคแต่ประโยคข้างล่างปู่เจ้าฉางชีนั้นเพิกโยกอ่ะเดี๋ยวปันแปลอันข้างบนก่อนหาแฟนระยะยาววงเล็บวงเล็บหาไม่หยุดอ่ะหาอยู่นั่นน่ะโอเคแต่พอบอกว่าผู้เจ้าฉางชีนานเพิงหยกประโยคข้างบนนะประโยคข้างบนเนี่ยคือฉางชีมันขยายคำว่าเจ้าถูกไหมหานานแค่ไหนหาระยะยาวแต่ในประโยคล่างครับฉางชีขยายคำว่าอะไรครับทุกคนลองพิมพ์มาสิฉางชีในประโยคล่างขยายคำว่าอะไร
มีใครรู้บ้างครับถ้าไม่รู้พิมพ์ศูนย์มานะถ้ารู้พิมพ์มาหน่อยว่าช้างชีในส่วนข้างล่างท่อนล่างขยายคำว่าอะไรถูกต้องครับ29941บลา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 ลงท้ายด้วย00เก่งมากช้างชีข้างล่างขยายหนานเผิงหยกโอเคไหมเพราะฉะนั้นไอ้ข้างล่างเนี่ยนะใส่สีชมพูแล้วกันช้างชีนานเผิงหยกจึงแปลว่าแป๊บนึงนะอันนี้ย้ายไปข้างล่างก่อนช้างชีนานเผิงหยกคือแฟนที่อยู่ด้วยกันระยะยาวถูกไหมเพราะเขาเป็นหนานเผิงหยกที่ระยะยาวฉางชีโอเคไหมในขณะที่ข้างบนครับฉางชีเจ้าก็คือหาระยะยาวก็คือหาและหาและหาและหาเนี่ยหรอว่าหาไปเรื่อยๆเข้าใจไหมมันจึงไม่เหมือนกันอันนี้ยากใช่ถูกต้องข้างบนนะครับฉางชีเจ้านั้นเผิงหยกหาแฟนหาแบบหาไปเรื่อยๆหาระยะยาวแต่ประโยคล่างคือผู้เจ้าฉางชีนานเผิงหยกไม่หาแฟนที่อยู่ด้วยกันยาวๆแก็ตไม่เก็ตถ้าเก็ตพิมพ์เก็ตมาหน่อยถ้าเก็ตพิมพ์เก็ตมาหน่อยโอเคไหมดูนะขออีกทีนะฉางชีเจ้าหนานเผิงหยกเจ้าอะไรเจ้าอะไรเจ้าหนานเผิงหยกเจ้านานแค่ไหนเจ้าระยะยาวเลยโอเคส่วนข้างล่างฉางชีขยายหนานเผิงหยกผู้เจ้าไม่หาไม่หาอะไรไม่หาหนานเผิงหยกที่อยู่ด้วยกันระยะยาวๆแก้ไหมแก้ไหมสรุปแล้วมันแปลว่าอะไรก็คือแบบว่าอ๋อคือหาแฟนไปเรื่อยๆอ่ะก็คือหาไม่ได้สักทีอ่ะนึกออกป่ะหาไม่ได้สักทีแต่ว่าฉันไม่หาแฟนที่อยู่ด้วยกันยาวๆนะหรืออาจจะแปลว่าอ๋อก็หาแฟนไปเรื่อยๆอ่ะอาจจะแบบได้มาแล้วเปลี่ยนได้มาแล้วเปลี่ยนได้มาแล้วเปลี่ยนอ่ะคือฉันแบบฉันไม่หาคนที่อยู่ด้วยกันยาวๆหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยเนอะมาแล้วแต่ว่าจะตีความโอเคไหมหรืออาจจะบอกว่าหาแฟนใช้ระยะเวลานานก็ได้ก็คือแบบหาไม่ได้สักทีนี่ก็ได้เหมือนกันหาช้างชีเจ้าหนามเผิงหยกเข้าใจยังเก็ตไม่เก็ตถ้าเก็ตแล้วพิมพ์มาว่าเก็ตนะครับผมแล้วเราจะไปกันต่อครับไปไปอันนี้ใช้แซะได้ไหมก็ได้นะก็ได้ประมาณหนึ่งไปต่อนะต่อมาครับไห้我不可以结婚ไม่ใช่ขอโทษ我可以不结婚但我不能没前途อะไรยังไงประโยคประโยคนี้คืออะไรมารู้จักกับคำยากของประโยคนี้ก่อนนั่นคือคำว่า我ล้อเล่น
我แปลว่าอะไรวอแปลว่าฉันเคยีแปลว่าสามารถปูแปลว่าอะไรปูแปลว่าไม่ส่วนคำว่าเจี๋ยฮุนแปลว่าอะไรครับเจี๋ยฮุนเจี๋ยฮุนแปลว่าอะไรคำว่าเจี๋ยฮุนอุ้ยขอโทษเอาสีแดงเจี๋ยฮุนแต่งงานมีคนบอกไม่หาทั้งผู้ชายไม่หาทั้งผู้หญิงหาตังอย่างเดียว我可以不结婚ฉันสามารถจะไม่แต่งงานนะคือฉันไม่ต้องแต่งงานก็ได้ฉันไม่แต่งงานก็ได้แล้วตั้นครับตั้นแปลว่าอะไรใครบอกว่าใครบอกว่าไข่จะตีนะครับเพราะไม่ใช่ตั้นนั้นตั้นไม่ใช่ฉันไม่สามารถแต่งงานได้นะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่ใช่ว่าฉันไม่สามารถแต่งงานได้นะไม่ใช่นะ我可以不结婚ฉันสามารถที่จะไม่แต่งงานโอเคนะมีคนบอกผิดมานะครับผมต้องเป็นฉันสามารถไม่แต่งงานก็คือฉันสามารถอยู่เป็นโสดได้ไปเรื่อยๆอ่ะเข้าใจป่ะเออฉันไม่แต่งงานได้นะอืมไม่เป็นไรไม่มีปัญหาฉันไม่แต่งงานก็ได้ตั้นแล้วว่าแต่ครับเมื่อกี้มีคนพิมพ์มาเยอะละแต่ปู้หนงก็คือไม่สามารถนะปู้เคยไหนไม่มีเฉียนถูแปลว่าอะไรเฉียนถูเฉียนถูเฉียนถูอนาคตรวมแล้วแปลว่าอะไรรวมแล้วแปลว่าอะไรฉันไม่แต่งงานก็ได้นะไม่แต่งงานก็ได้แต่ฉันไม่มีอนาคตไม่ได้แกเออเป็นการปลอบใจตัวเองแล้วกันให้กำลังใจตัวเองไปในเวลาเดียวกันฉันสามารถจะไม่แต่งงานได้นะแต่ฉันไม่สามารถไม่มีอนาคตได้ว่ะแกเฉันสามารถไม่แต่งงานได้นะแต่ฉันไม่มีอนาคตไม่ได้อันนี้เป็นไงประโยคนี้ประมาณนี้ชอบไม่ชอบให้คะแนนเท่าไหร่จาก100คะแนนเฉียนถูต่างจากเว่ยไหลยังไงโอ้คำถามน่าสนใจเว่ยไหลมันเป็นแค่ช่วงเวลาครับเว่ยไหลในอนาคต in the future เว่ยไหลเว่ยไหลนี่คือเว่ยไหลเว่ยไหลเช่นนี่เว่ยไหล我未来想干嘛干嘛干嘛ในอนาคตฉันอยากจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่คำว่า前途สมมติเราบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากเลยนะเป็นคนที่แบบว่ามีวินัยแล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วเขาก็แบบเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆตลอดเลยเขาเป็นคนที่มีอนาคตนะฉันคิดว่าเขาเป็นคนมีอนาคต有前途เหนือป่ะในขณะที่อีกคนนึงไอ้เนี่ยวันๆอาจจะเสพยาไม่ทำมาหากินเช้าซื้อแอลกอฮอล์ตอนดึกดื่มแอลกอฮอล์เมาไม่ออกไปทำงานไม่ทำมาหากินคนเนี้ยไม่มีอนาคตไม่有前途ไอ้เฉียนถูหมายเขาว่าชีวิตในอนาคตชีวิตที่ดีในอนาคตนั่นคือเฉียนถูแต่ถ้าเว่ยหลายก็คือแค่พูดถึงเวลาเฉยๆเข้าใจไหม
ถ้าเข้าใจแล้วพิมพ์ว่าอ๋อพิมพ์มาครับเยี่ยมไปเลยโอเคไหมไปต่อนะฮะไปต่อนะฮะพันจำไม่ได้พันพิมพ์มากี่อันวันนี้ไม่ได้เตรียมมาเยอะเพราะว่าเนื้อหาซับซ้อนก็เลยไม่ได้เตรียมมาเยอะหมดยังวะยังมีอยู่ทุกคนยังมีอยู่抛硬币吧碎了我们就在一起แค่อ่านก็เศร้าละเศร้าเพราะอะไรแปลไม่ออกนะฮะเศร้าเพราะแปลไม่ออกประเด็นอะเผายิ่งปี้เริ่มจากคำว่ายิ่งปี้ก่อนยิ่งแปลว่าอะไรระหว่างนุ่มกับแข็งยิ่งแปลว่านุ่มหรือแข็งพิมพ์มาสวัสดีครับคุณทอมเปลี่ยนเพลงนะเก่งมากยิ่งแปลว่าแข็งยิ่งปี้เงินที่มีสภาพแข็งคืออะไรอ่ะทายมาสิเงินที่มีสภาพแข็งเงินที่เป็นของแข็งเก่งมากครับยิ่งปี้แปลว่าเหรียญยิ่งปี้แปลว่าเหรียญส่วนเผาคือโยนแบบเนี้ยเผาคือโยนครับโอเคไหมเผายิ่งปี้ป่ะโยนเหรียญเถอะแง่โยนเหรียญเถอะ碎了我们就在一起นี่碎นะไม่ใช่碎นะคนละคำนะ碎ทูทูสตอรี่เข้ามาแล้วสวัสดีครับทูทูสตอรี่碎แปลว่าอะไรถ้าปันโยนไข่ไก่สักฟองหนึ่งตกพื้นไข่ไก่มันจะ碎หรือถ้าปันโยนแก้วน้ำที่ทำจากแก้วโยนขึ้นตกพื้นแล้วแก้วน้ำมันจะพุ่งซุ่ยถูกต้องครับซุ่ยคือแตกโอเคไหมซุ่ยคือแตกซุ่ย了我们就在一起ยังจำได้อยู่หรือไม่คำว่า在一起ในบริบทนี้แปลว่าอะไรครับ在一起จากประโยคแรก在一起แปลว่าอะไรแปลว่าอยู่ด้วยกันนั่นแหละก็คือแปลว่าคบกันถูกไหมเพราะฉะนั้นรวมแล้วแปลว่าอะไรครับพอยิ่งปี้บ่า碎了我们就在一起พอยิ่งปี้บ่า碎了我们就在一起คืออะไรอ่ะพอยิ่งปี้บ่า我们碎了我们就在一起ไม่ใช่睡ที่แปลว่านอนนะนั่นมัน睡คนละเรื่องเลยนะถ้า睡แปลว่านอนอันนี้คือคำแปลไปอีกเวนเลยนะ คำแปลไปอีกเวนเลยนะไม่ใช่แล้วนะ睡แปลว่านอนนะคนละตัวกันนะ โยนเหรียญเถอะถ้าเหรียญมันแตกออกมาเราค่อยคบกันเราก็คบกันโยนเหรียญเถอะเดี๋ยวมันเปลี่ยนขนาดก่อนโยนเหรียญทีโยนเหรียญเถอะถ้าวงเล็บเหรียญแต
กเราก็คบกันทุกคนครับในชีวิตนี้เคยโยนเหรียญแล้วมันแตกไหมเหรียญตกพื้นเหรียญแตกไหมเออเหรียญมันไม่แตกไงเพราะฉะนั้นประโยคที่บอกว่าโยนเหรียญเถอะถ้าเหรียญแตกอ่ะพวกเราก็คบกันนั่นหมายความว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะคบกันมันเป็นไปไม่ได้เลยไงนึกออกป่ะการที่เราจะคบกันเนี่ยความเป็นไปได้มันเท่ากับการที่เหรียญตกแตกอ่ะคบกันไม่ได้ impossible ไม่เคย